أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับขอบคุณเนียมัตของพระองค์ที่ให้พวกเรานั้นได้มาพบเจอกันในเช้าของวันนี้นะครับอัลลอฮุมมะบิกะอัศบะฮนาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยฮินนุชูรพี่น้องต้องขอบคุณนะครับเวลาตื่นเช้าขึ้นมามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเข้านอนแล้วก็มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับต้องขอบคุณในความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาที่ได้ทรงเมตตาพวกเรานะครับให้มีชีวิตอยู่อีกลมหายใจหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นั้นก็มีหลายต่อหลายคนที่เขานั้นได้จากเราไปแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอย่างที่ฮัจญารุนบอกว่าผมไม่ได้มาที่นี่นานนะครับมาเจอพี่น้องก็ยังสาวอยู่เหมือนเดิมนะครับหนุ่มๆ นะครับก็ยังหนุ่มกันเหมือนเดิมผมก็ยังเด็กอยู่เหมือนเดิมนะต้องบอกว่าผมเนี่ยยังเด็กอยู่นะแล้วก็คนที่ฟังผมเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวมันจะได้ชื่นใจ จะได้ชื่นใจฟังแล้วรื่นหูกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับชีวิตของคนเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเขามากที่สุดนะครับมามินชัยอินอะฮับบะอิลัลลอฮิตะอาลานบีบอกไม่มีใครอีกต่อไปแล้วที่จะเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครล่ะที่อัลลอฮ์รักมินชาบินตาอีบินคนหนุ่มคนสาวที่เขากลับเนื้อกลับตัวคนหนุ่มคนสาวที่เขากลับเนื้อกลับตัวอดีตเคยเป็นแบบไหนอย่างไรไม่สนครับสิ่งที่ผิดพลาดให้พลาดไปสิ่งที่ดีทําต่อไปไอ้สิ่งที่ผิดพลาดเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดผมเกินนิดนึงเรื่องที่จะพูดคือเรื่องรีบาเรื่องดอกเบี้ยแต่อันนี้เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนิดนึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดต่อไปในทางตรงกันข้ามคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเกลียดมากที่สุดพี่น้องรู้ไหมคนแบบไหนนบีบอกอัลลอฮ์รักคนหนุ่มคนสาวที่กลับเนื้อกลับตัวในทางตรงกันข้ามนะพี่น้องรู้ไหมว่าใครที่อัลลอฮ์โกรธเกลียดมากที่สุดอะไรนะครับนบีบอกมามินชัยอินอับกอตุอิลัลลอฮิตะอาลานบีบอกไม่มีอีกแล้วคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธและเกลียดมากที่สุดมินชัยคินจากคนแก่ถ้าหยุดอ่านหยุดแค่นี้นี่ตกใจเลยนะครับฮะอัลลอฮ์โกรธเกลียดคนแก่แต่เป็นคนแก่แบบไหนคนมีอายุแบบไหนมุกีมินอัลามาอาซีฮีที่ดำรงเอาไว้ด้วยกับการทำบาปไม่ได้แก่แบบขิงแบบตะไคร้ไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งมันไม่ใช่แต่อันนี้ยิ่งแก่ยิ่งเหมือนไม้ผุคอยที่จะทำบาปคอยที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยะของหะดีษบทนี้นบีบอกว่า
รักมากที่สุดคือคนหนุ่มคนสาวที่กลับเนื้อกลับตัวโกรธเกลียดมากที่สุดคือคนมีอายุคนแก่ที่ทำผิดทำบาปวันนี้เราเป็นแบบไหนวันนี้เราเลือกได้ในการที่เรามาหาความรู้ในเช้าวันนี้ในการที่เราอ่านกุรอานในการที่เราตื่นมาละหมาดซุบฮีในการที่เราพอถึงเวลาซุฮรแล้วเราละหมาดญะมาอะห์ถึงเวลาอาซัรแล้วเราก็ละหมาดเวลามักริบเราละหมาดอิชาเราละหมาดเราเลือกที่จะทำความดีกันเราไม่ได้เป็นเฉียกเช่นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราเป็นคนดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องรู้ไหมคนดีที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับเขาพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮฺเตรียมอะไรเอาไว้อัสซอลิฮีนบรรดาคนดีๆทั้งหลายเป็นฮะดีษกุดซีนะครับอัลลอฮฺตะอาลาตรัสเอาไว้ไม่ใช่กุรอานนบีพูดว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่าอาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮินฉันเตรียมเอาไว้อัลลอฮ์บอกฉันเตรียมเอาไว้ให้กับบ่าวคนดีๆทั้งหลายบ่าวคนดีทั้งหลายพี่น้องรู้ว่าเป็นบ่าวแบบไหนมาลาไอนุนรออัตนบีบอกตาไม่เคยเห็นวาลาอูซุนุนซามีอัตหูไม่เคยได้ยินเสียงที่อยู่ในนั้นเป็นแบบไหนคือสวรรค์ตาไม่เคยเห็นสวรรค์หูไม่เคยได้ยินเสียงที่อยู่ในสวรรค์เวลาเขาต้องรออะไรก้อนบินบัชัดหัวใจที่จะนึกจะคิดว่าสวรรค์เป็นแบบไหนอย่างไรนึกไม่ได้ใครเคยไปสวรรค์บ้างยกมือมีไหมใครเคยไปสวรรค์บ้างยกมือเอาคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้อะอยากไปแต่มีใครเคยไปไหมอย่างเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะทำสิ่งที่มันดีเป็นคนที่มีอายุที่อะไรที่ทำอามัลอิบาดะห์ทำการงานที่ดีสนองพระบัญชาของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าไปเป็นคนมีอายุเฉียกเช่นที่นบีบอกมุกีมินอาลามาอาซีฮีดำรงเอาไว้ซึ่งการทำบาปทั้งหลายนั่นเป็นคนที่อัลลอฮ์โกรธเกลียดและถ้าทำความดีอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามพี่น้องครับเราจะได้สวรรค์อย่าลืมนะไปพบกันขอดุอากันไปพบกันที่ไหนอันดับแรกเลยนะที่บ่อน้ำอัลกอซัดขอก่อนขอให้พวกเราเนี่ยไปพบกันที่บ่อน้ำอัลกอซัดทำไมอ่ะคนที่ฝ่าฝืนนบีจะไม่ได้อยู่ที่บ่อน้ำอัลกอซัดจะถูกกันนบีบอกว่าไงอย่ากันเขาอย่ากันเขานั่นอุมมะตีอุมมะตีอุมมะของฉันเสียงหนึ่งพูดกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไงมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกคนแบบเนี้ยหลังจากที่เจ้าตายไปแล้วนะเขาทำอุตริกรรมทำสิ่งผิดในเรื่องของอะกีดะห์หลักความเชื่อในเรื่องของอัลอิบาดะห์นบีบอกว่าไงซุห์กอนไปให้ไกลเลยอย่ามายุ่งโอ้โหเอาแบบไหนเนี่ยขอดุอาก่อนนะอันดับแรกพอตายไปแล้วเนี่ยอัลัมบัตซักเนี่ยแน่นอนที่สุดเราต้องไปเจออยู่แล้วพอหลังจากนั้นล่ะที่ทุ่งมะชัดเวลาที่จะเดินไปแบบว่าไม่มีอะไรใส่ไปเลยไปแบบเปล่าเปลือยนะให้ไปเจอกันที่ทุ่งมะชัดที่บ่อน้ำอัลกอซัดให้เจอกับท่านนบี2เวลาขอสวรรค์ให้ขอชั้นฟิรดาวส์ให้ได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอกันมั้ยครับพี่น้องขอจะได้หรือไม่ได้มีใครรู้มั้ยไม่มีแต่หน้าที่ของบ่าวคือต้องขอวันนี้เราทำให้มันดีที่สุดพร้อมกับประกอบทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สั่งได้บอกให้เรานั้นปฏิบัติวันนี้เรามาเรียนเรื่องบาปใหญ่บาปหนึ่งบาปใหญ่มีอะไรบ้างครับใครพอจะบอกผมได้ผมไม่มีอะไรให้นะนอกจากเค้กกล้วยหอมผมไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากกาแฟกับไมโลหรือได้กันไปแล้วอ๋อได้แล้วนะใครตอบผมได้บ้างยกตัวอย่างแค่เล็กๆน้อยๆพอ4 5อย่างพอ แกปวดข้อนะครับบาปใหญ่อันที่1ขอ3อย่าง4อย่างพออ่ะบาปใหญ่อย่างที่1
ชิริก 2. ซินา 3. บังอย่าพึ่งซิริบาเอาไว้ทีหลังกินเหล้าเอาสุดท้ายขออันนี้แล้วกันที่เราจะมาเรียนกันนั่นก็คือเรื่องริบาริบาดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยคืออะไรครับพี่น้องฮะดอกเบี้ยคืออะไรทรัพย์สินในอิสลามเนี่ยนะมันจะมีอยู่3อย่าง1ความยุติธรรมเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินของในอิสลามมันจะมีอยู่3อย่าง1ความยุติธรรม2ความเพิ่มพูน3ความอาธรรมพี่น้องว่าดอกเบี้ยอยู่ในหมวดไหนปะผมกลับบ้านและรู้แล้วฮะอ๋อยังรู้ไม่ละเอียดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาว่ากันนะความยุติธรรมคืออะไรความยุติธรรมนั่นก็คือเวลาเราค้าขายขายของเวลาช่างตวงสมมุติเราบอกว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยกิโลละ30บาทมันจะมีอยู่2กรณีเท่านั้น1ช่างให้ตรง2เผื่อให้ซอดอกอเข้าไปอย่าขาดนะทำไมอ่ะถ้าขาดนั่นแสดงว่าโกงตาช่างซื้อขายต้องมีความยุติธรรม2เพิ่มพูนเพิ่มพูนคืออะไรเพิ่มพูนสำหรับคนที่เขาไม่มีเพิ่มพูนสำหรับคนที่มีอะไรซอดอกอคนที่เขาไม่มีคนที่เขาเป็นคนยากคนจนคนที่เป็นยาเต็มเป็นเด็กกำพร้าคนยากคนจนเราให้เขาเพิ่มพูนให้กับเขาไอ้ส่วนเราเนี่ยเพิ่มพูนไหมขาดหรือเพิ่มอะเพิ่มอย่าบอกขาดนะอัลลอฮ์ให้พี่น้องครับผมเนี่ยเจอกับตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์ผมทำงานก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วกันนะครับผมให้พ่อแม่ผมมีเท่าไรผมแบ่งมีเท่าไรผมแบ่งล่าสุดผมปลูกต้นไม้ให้ปลูกต้นไทรเกาหลีพอถึงเวลาขายก็มีคนมาเอาทุกบาททุกสตางค์ผมถมที่ให้เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ทุกบาททุกสตางค์นี่ผมไม่ได้เอาเลยขายต้นไม้เสร็จมาให้เวลาถ้ามีคนมาซื้อกับเขาเอาเขาก็เอาไปเวลาคนมาซื้อกับผมก็ให้เขาพี่ชายผมอีกคนหนึ่งอัลฮัมดุลิลละมาซื้อกับพี่ชายก็ให้เขาต้นละร้อยกว่าบาทใหญ่ครับก็มีแหมมีร้อยมี1เมตรมีเมตร50มี2เมตรแล้วแต่แล้วแต่ต้นละสมมุติว่าต้นละ120ให้มัสยิดต้นละ10บาทที่เหลือผมให้มะให้แม่ผมอ่ะไหนบอกขาดทุนล่ะไหนบอกขาดทุนไหนบอกเพิ่มเพิ่มยังไงเพิ่มกับคนที่เขาขาดเพิ่มกับคนที่เป็นคนให้เขาอย่าลืมนะครับเชื่อในเรื่องตาช่างไหมตาช่างความดีความชั่วเนี่ยข้างขวาความดีข้างซ้ายความชั่วเวลาเราให้ไปวงเล็บนะขมวดปมเอาไว้ด้วยกับความบริสุทธิ์เราต้องบริสุทธิ์ใจถ้าให้ไปแล้วเราบริสุทธิ์เฉียกเช่นที่นบีบอกไงเวลาที่จะทำซอดอกอทำมือไหนมือขวาจนกระทั่งว่ามือซ้ายนั้นไม่รู้คนแบบนี้จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ตะอาลาในวันไหนวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้ท่านได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์นี่คือการเพิ่มพูนประเด็นต่อมาการอาธรรมการอาธรรมนั่นคือการที่เราน่ะไปเอาของเขามาทำให้คนคนหนึ่งนั้นเดือดร้อนริบาดอกเบี้ยผมไม่พูดริบานะพูดดอกเบี้ยเลยแล้วกันพี่น้องจะได้เข้าใจเลยทีเดียวดอกเบี้ยมันจะอยู่ในส่วนของยุติธรรมเพิ่มพูนหรืออาธรรมแน่นอนที่สุดดอกเบี้ยมันจะอยู่ในส่วนของอาธรรมอาธรรมกับใครบ้างฮะอาธรรมกับใครบ้าง 1. ตัวเราเองทำไมผมถึงพูดว่าขาดทุนกับตัวเราพี่น้องครับ
อย่าลืมนะโทษบางอย่างอัลลอฮ์ให้ลงโทษในดุนยาบางอย่างอัลลอฮ์ให้ลงโทษในวันกิยามัตในวันอาคิเราะห์ใครยกตัวอย่างให้ผมได้บ้างสิ่งที่ถูกลงโทษบนดุนยานี้ถ้าทำไปแล้วลงโทษเลยยกตัวอย่างเอาสองพอหนึ่งครับครับครับไปปีนบ้านไม่มีบ้านอยู่อัลลอฮ์ลงโทษทันตาเอาชัดกว่านี้ได้ไหมที่เป็นฮุกกลมลงโทษเลยหนึ่งซีนาคนโสดกับคนโสดเป็นยังไงคนโสดกับคนโสดเคี่ยนเท่าไหร่ร้อยทีนี่โทษในดุนยาสมมุติถ้าคนมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วไปซัมติงกันล่ะขว้างจนกระทั่งผมถามนิดนึงเนี่ยลงโทษบนดุนยาหรืออาคิเราะห์นี่ดุนยาคนขโมยล่ะตัดมือนี่โทษในดุนยานะชัดเจนนะเป็นฮุกกลมบางสิ่งอย่างอัลลอฮ์ลงโทษในวันอาคิเราะห์เช่นใครยกตัวอย่างได้บ้างอ่ะดอกเบี้ยชัดเจนในดุนยานี่ทำอะไรใครได้บ้างเราไม่รู้ในใจเขาคิดอะไรบางทีเขาไม่ได้บอกเราเนี่ยเฮ้ยใครจะบอกเฮ้ยวันนี้ฉันไปกินดอกเบี้ยมาเวลาละหมาดเสร็จตัสบะห์เสร็จดิเกตเสร็จเรียบร้อยลุกขึ้นยืนแล้วบอกพี่น้องทั้งหลายวันเนี้ยเดี๋ยวฉันหลังละหมาดวันศุกร์ฉันจะไปกินดอกเบี้ยมีไหมไม่มีบทลงโทษของดอกเบี้ยมีแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพี่น้องครับในเรื่องของการค้าขายอัลลอฮ์อนุญาตอัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบะห์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงอนุมัตินะอนุญาตในเรื่องของการค้าขายไม่มีปัญหาวะฮัรรอมัรริบะห์แต่ในเรื่องของดอกเบี้ยอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามชัดเจนฮุกกลมอยู่ตรงไหนก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกว่าฮัรรอมัรริบาในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะที่275อัลลอฮ์บอกต่อไปสิ่งที่ล่วงมาแล้วก็เป็นสิทธิของเขาถ้าหากอดีตการเคยไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยตอบัตตัวซะอัลลอฮ์บอกอย่าไปทำใหม่ถ้าอดีตการเคยไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเคยไปให้เคยไปรับเคยไปเป็นพยานอัลลอฮ์บอกว่าไงตอบัตตัวซะอย่าไปยุ่งในเรื่องราวของเขามอบให้เป็นภาระของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมอบให้เป็นภาระของอัลลอฮ์หมายความว่าไงอ่ะอัลลอฮ์จะอภัยโทษหรือไม่อภัยโทษก็อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลต้องขอคนทำเนี่ยต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่อบัตตัวเรามีสิทธิ์ไหมพี่น้องครับเรามีสิทธิ์ไหมที่จะไปพูดกับคนกินดอกเบี้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวลงนรกเดี๋ยวอัลลอฮ์จับลงนรกลงนรกแน่เลยเนี่ยพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ฮุกกลมอยู่ที่ใครการตัดสินอยู่ที่ผู้ใดการตัดสินอยู่ที่อัลลอฮ์เรามีสิทธิ์ไหมเราไม่มีสิทธิ์เราเพียงแค่ว่าจำเป็นจะต้องกล่าวเตือนพอเวลาเจอคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเตือนเขาเตือนดีๆเขาไม่พอใจไม่เป็นไรนบีบอกว่าไงถ้าเจอสิ่งผิดหนึ่งให้ยับยั้งด้วยกับมือเราทำมือไม่ได้เนี่ยใช้กำลังไม่ได้สองพูดถ้าพูดไม่พอใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เตือนยังล่ะถามนิดนึงเอ้าเตือนไม่มีปัญหา3ถ้าเตือนแล้วเดี๋ยวโดนชกปากสมมุตินะสมมุตินะเดี๋ยวโดนชกปากเอ้าให้เอาใจของเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเขาพอเวลาเขาเล่าพอเวลาเขาพูดเราลุกขึ้นมาเลยทำไมอ่ะเอ้าก็ฉันไม่เห็นด้วยกับท่านจะให้ฉันนั่งอยู่ได้ยังไงเหมือนกับคนกินเหล้าในวงอ่ะสมมุติว่าถ้าคนกินเหล้าอยู่พี่น้องจะไปนั่งอยู่หรือว่าจะไปเตือนเขาฮะมันมีอยู่สองอย่างไปนั่งกับเขาหรือจะไปเตือนเขาเอ้านั่งก็ไม่ได้ไอ้เตือนก็ไม่ได้สมมุตินะไอ้เตือนก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะก็ลุกหนีไปเลยแค่นั้นแหละครับง่ายๆนี่คือเรื่องราวของอันอิสลามง่ายๆประเด็นต่อมา
เรารู้แล้วว่าริบามันคือเงินที่เพิ่มพูนขึ้นมาโดยเป็นการอาธรรมกับตัวเองเพราะเราจะต้องถูกลงโทษในวันกิยามะฮ์และเป็นความอาธรรมให้กับคนยากคนจนเรารู้แล้วชัดเจนอัลลอฮ์ห้ามชัดเจนในเรื่องของการค้าขายอัลลอฮ์ให้ในเรื่องของการกินดอกเบี้ยอัลลอฮ์ห้ามคนที่กินดอกเบี้ยพี่น้องครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูอัลลอฮ์พูดในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่278และ279อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์วะซะรูมาบะกียะมินัรริบาอินกุนตุมมุมินินอัลลอฮ์บอกบรรดาคนที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยในสิ่งที่มันยังคงอยู่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยอย่านี่อัลลอฮ์ห้ามถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ศรัทธาแสดงว่าอัลลอฮ์พูดแบบเนี้ยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะถ้าหากเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็อย่าไปยุ่งอัลลอฮ์เตือนคนที่ศรัทธาต่อพระองค์ว่าคนที่ศรัทธาใครก็แล้วแต่มุสลิมชายมุสลิมหญิงคนที่อะเกนบาเล็กแล้วถ้ารู้ว่าดอกเบี้ยฮารามอย่าไปยุ่งชัดเจนฟะอิลลัมตัฟอะลูฟะซะนูบิฮัรบิฮัรบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลิฮอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับอัลลอฮ์บอกว่าไงและถ้าหากว่าลัมตัฟอะลูถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นตับลัมตัฟอะลูก็คือไม่ทำนะลัมตัฟอะลูฟะซุนูบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิจงรู้ไว้เถอะถ้าหากรู้แล้วว่าดอกเบี้ยมันฮารามแล้วยังไปยุ่งกับดอกเบี้ยอีกรู้ไว้พี่น้องนั่นแหละบิฮัรบิมินัลลอฮนั่นเท่ากับว่าเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิฮัรบิมินัลลอฮ์ไม่พอนะวะรอซูลิฮิและรอซูลของพระองค์เพราะฉะนั้นเราพูดได้เลยด้วยกับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกถ้าหากว่าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั่นหมายรวมถึงว่าท่านกำลังประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วจะชนะไหมจะชนะไหมไปในวันกิยามะฮ์พี่น้องครับกาเฟตนะอัลลอฮ์บอกมาดแม้นว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์เอาทองไปเต็มแผ่นดินมิลอุลอัรดิซะฮะบะเอาทองไปเต็มแผ่นดินเอาไปทำไมอ่ะก็จะเอาไปถ่ายโทษสมมุติว่าโดนข้อหาหนึ่งข้อหาใดก็แล้วแต่การปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธยาอัลลอฮ์ฉันมีทองเท่ากับภูเขาอูฮุดฉันอยากจะได้สวรรค์เอาไหมล่ะฉันจะแลกสวรรค์กับทองอันเนี้ยเอาไหมมีประโยชน์ไหมไม่มีไม่มีประโยชน์พี่น้องครับแต่สิ่งที่จะมีประโยชน์ณวันกิยามะฮ์คืออะไรอามัลซอลิฮ์อะกีดะห์ที่ถูกต้องการทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ซะลาฟุสซอลิฮ์นี่ต่างหากคือการงานที่ดีอามัลซอลิฮัตแต่ถ้าหากวันนี้เราพกไปแต่ตาช่างข้างซ้ายนี่เดินไปในเอียงเลยนะถามนิดนึงพอไปในวันกิยามะฮ์มันจะมีคุณค่ามั้ยล่ะไม่มีมันสุขก็สุขแค่ดุนยาแต่มันจะทุกข์ในอาคิเราะห์สำหรับคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราอยากจะสุขในวันอาคิเราะห์มีทุกข์บ้างลำบากบ้างในดุนยาหรือจะเอาแบบไหนหรือจะเอาแบบสุขในดุนยาทุกข์ในอาคิเราะห์พี่น้องตอบตัวเองได้ตอบได้มนุษย์นะพี่น้องครับคนที่มีจิตใจเนี่ยคนที่มีหัวใจขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์พอเวลาหยิกแล้วเจ็บพอเวลาอยู่คนเดียวแล้วเหงาพอเวลาไม่มีลูกคิดถึงพอเวลาฝนตกแล้วนั่งมองฝนนึกถึงเรื่องเก่าๆนี่มนุษย์ต้องการสิ่งที่มีความสุขใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นอยากที่จะมีความสุขแต่ถามนิดนึงพี่น้องครับสุขตรงเนี้ยท่านจะเอาสุขแบบไหน
จะเอาสุขโดยที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์บนโลกดุนยาแล้วแลกมาด้วยกับความสุขมีหน้ามีตาในสังคมมีเงินเพิ่มพูนขึ้นมาโดยไปกินดอกเบี้ยไปเอาเงินดอกเบี้ยมาไปเป็นพยานจะสุขแบบนี้หรอครับสุขเพื่อแลกมากับนรกพูดชัดๆหรือจะทุกข์อัลลอฮ์ทดสอบบ้างมีบ้างมีสุขบ้างอย่าลืมนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงอัจบาลีอัมริลมุมินมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับคนที่เป็นมุมินทำไมมุมินถึงแปลกนบีบอกอิซาอัศอบัตฮูเมื่อเวลาเขาประสบกับสิ่งที่มันดีพบเจอกับเรื่องที่ดีอัลลอฮ์ให้ริซกีอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดมีลูกดีภรรยาดีสามีดีทุกสิ่งอย่างเพอร์เฟกต์ทั้งหมดเลยชักกะรอเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์มุมินนี่ถ้าเจอเรื่องดีชักกะรอเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาอัศอบัตฮูแล้วถ้าหากว่าวันหนึ่งหรือคนหนึ่งใครก็แล้วแต่ไปประสบพบเจอกับเรื่องที่มันไม่ดีแต่คนนั้นเป็นมุมินนะนบีบอกว่าไงมุมินจะสอบาร่อจะอดทนนี่มุมินพอเวลาเจอเรื่องดีขอบคุณต่ออัลลอฮ์เวลาเจอเรื่องทุกข์โศกบ้างอะไรบ้างนบีบอกเขาจะอดทนพี่น้องครับถ้าพูดถึงเมืองไทยตอนนี้จังหวัดไหนน้ำท่วมฮะช่วงใต้เอาว่ารวมๆ ว่าช่วงใต้ผมถามนิดนึงพี่น้องครับนั่นน่ะเป็นบทลงโทษหรือเป็นบททดสอบฮะเอ้าในนั้นมีมุมินนะในนั้นมีคนชั่วนะให้พี่น้องเข้าใจถามเพื่อที่จะให้เข้าใจกันเป็นบททดสอบสำหรับมุมินสำหรับคนดีเป็นบทลงโทษสำหรับไอ้คนที่มันชอบด่าการเวลาคนที่ชอบด่ากอดอกอดัดของอัลลอฮ์คนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ร้อนอัลลอฮ์ให้หนาวอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งอย่างแต่คนต่างๆเหล่านั้นบ่นด่าอัลลอฮ์ลงโทษคนแบบนี้แต่อัลลอฮ์ให้บททดสอบกับบรรดามุมินจะดูซิว่าผ่านไปได้หรือเปล่าปรากฏว่ามุมินพอเวลาเจอบททดสอบสอบบารอเขาอดทนได้พี่น้องเคยได้ยินไหมครับหะดีษบทหนึ่งพ่อลูกผมเคยเล่าไปแล้วนะพ่อกับลูกพ่อรักลูกลูกรักพ่อรักมากวันหนึ่งพี่น้องครับนบีโทษทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบผู้เป็นบ่าวคนที่เป็นพ่ออัลลอฮฺให้มาลาอิกะมาปลิดวิญญาณคนที่เป็นลูกแล้วเอาวิญญาณไปอัลลอฮ์ถามกับมาลาอิกะมาลาอิกะเวลาที่เจ้าไปปิดวิญญาณผู้ซึ่งเป็นลูกคนนี้เนี่ยชายคนผู้เป็นพ่อน่ะเขามีปฏิกิริยาอย่างไรพี่น้องครับมาลาอิกะกล่าวตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงที่ลูกถูกปลิดวิญญาณแล้วได้เสียไปชายคนเป็นพ่อคนนี้เขาอดทนพร้อมกับเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่พอกล่าวอีกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราก็จะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมครับคนเป็นพ่อพูดแค่ประโยคแบบนี้อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะไปนะมาลาอิกะไปไหนไปในสวรรค์ไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับคนคนนี้ที่เขากล่าวอัลฮัมดุลิลละที่เขากล่าวว่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาฟะซัมมาฮูแล้วตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบัยตุลฮัมดีบ้านแห่งการสรรเสริญคนที่กล่าวอัลฮัมดุลิลละแต่ไม่ใช่ว่ากล่าวแบบจะให้คนอื่นได้ยินนะอัลฮัมดุลิลละให้คนอื่นได้ยินอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะไม่มีปัญหาครับอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีการริยะเกิดขึ้นไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ไล่เราอีกนะไล่อิซฮะบูไอ้พวกตะกับบทพวกริยะทั้งหลายไปนะ
แล้วไปดูซิไอ้คนที่พวกท่านทั้งหลายตะกับบทบนโลกดุนยาแห่งเนี้ยคนต่างๆเหล่านั้นตอบแทนอะไรให้กับพวกเจ้าได้บ้างปรากฏว่าไม่มีใครตอบแทนได้ยกเว้นในวันกิยามะห์คืออัลเลาะห์องค์เดียวที่เป็นผู้ให้ผู้ตัดสินผู้ตอบแทนให้นรกให้สวรรค์คือใครอัลเลาะห์องค์เดียวท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับเบื้องต้นเรารู้แล้วว่าริบาเนี่ยถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั่นหมายถึงว่าเขากำลังประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลเป็นปฏิปักษ์กับอัลลอฮ์และรอซูลและไม่มีวันที่จะชนะไม่มีวันฮะดีษบทหนึ่งละอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอากิลริบะรอซูลบอกว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละอานะแปลว่าสาปแช่งแปลว่าประณามคนที่กินดอกเบี้ยคนที่กินริบานบีประณามนบีสาปแช่งอัลลอฮ์พี่น้องครับนบีสาปแช่งนะละอานะนบีสาปแช่งใครคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยมีใครบ้างล่ะคนกิน1คนกิน2วามูกีละหูผู้ให้กินคนกินคนรับอ่ะคนรับแล้วก็คนให้คนจ่ายดอกเบี้ยคนรับดอกเบี้ยวากาติบาหูคนบันทึกคนให้คนรับคนบันทึกกี่คนละ3คนไม่พอวาชาฮิดัยและก็พยานรู้ว่านี้คนนี้สมมุตินะครับนี่คนเนี้ยไปกินดอกเบี้ยรู้ไม่ได้เตือนแล้วรู้เห็นด้วยรู้เห็นคนให้อาจจะเป็นกาเฟตอาจจะเป็นต่างศาสนิกเอาว่ากันไปแต่คนคนนั้นเป็นมุสลิมแล้วรู้ว่าเนี่ยมันคือดอกเบี้ยแต่ไปเอาดอกเบี้ยมานบีสาปแช่งวากาติบาหูคนบันทึกใครก็แล้วแต่พี่น้องที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับดอกเบี้ยนบีสาปแช่งวาชาฮีใดคนที่เป็นพยานใครก็แล้วแต่ที่เป็นพยานในเรื่องของการกินดอกเบี้ยนบีสาปแช่งนบีบอกว่าก็ละหุมสวาอุนคนต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ผู้รับคนบันทึกคนที่เป็นพยานสวาอุนเท่ากันทั้งหมดเลยเท่ากันทั้งหมดเลยเอาแบบไหนอ่ะทีนี้เราจะเอาแบบไหนพี่น้องฮะเอาไหมไม่เอาอดีตการเป็นแบบไหนอย่างไรต่อบัตรอัลลอฮ์จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระองค์ทีนี้ผมมีอีกหะดีษนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าอิชตานิบุสะบอัลมูบิกอตจงออกห่าง7บาปใหญ่สิ่งที่จะทําให้หายนะทั้ง7นะ1ใน7 1ใน7วะอากัลุรริบาไอ้การไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยการไปกินการไปเป็นพยานนะการไปบันทึกดอกเบี้ยนี่เรื่องดอกเบี้ยนี่พี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้พวกเรานั้นออกห่างอย่าไปยุ่งนะทีนี้พี่น้องครับนบีเคยไปสวรรค์ไหมเคยนบีไปสวรรค์นบีเคยไปพบชายคนหนึ่งไปพบชายคนหนึ่งพี่น้องครับชายคนนี้เนี่ยเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ในสวรรค์นบีก็ถามญิบรีลกับมีกาอีลถามว่าเอ้ท่านชายคนนั้นเขาได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากอะไรญิบรีลกับมีกาอีลก็บอกว่าชายคนนั้นที่เขาได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าตอนที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เขาเจอเศษตะปูเจอเศษไม้ที่มันจะทำอันตรายให้กับเพื่อนบ้านคนเดินไปเดินมาคนเดินทางหรือกิ่งไม้ที่มันเขาเรียกอะไรมันขวางทางเนี่ยเขาตัดออกเขาเก็บออกเขาหยิบออกนี่ได้สวรรค์
ต่เหนือสิ่งอื่นใดอันดับแรกต้องอะกีดะห์อย่างถูกอิบาดะห์อย่างถูกแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันจะตามมานบีไปอีกไปนรกพี่น้องครับในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคฮารีเป็นหะดีษที่ยาวญิบรีลกับมีกาอินมาขนาบข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงก็กล่าวกับท่านรอซูลคือในวันนั้นน่ะนะนบีถามกับซอฮาบะห์ก่อนซอฮาบะห์ทั้งหลายพวกท่านเคยฝันไหมแล้วฝันเป็นยังไงนบีบอกว่าเมื่อคืนฉันฝันฝันว่ายังไงความฝันของนบีน่ะเป็นวะฮีนะเมื่อคืนฉันฝันฝันว่ายังไงนบีก็เล่ามีมาลาอิกะห์สองท่านญิบรีลกับมีกาอีนมาหาฉันแล้วมาขนาบข้างฉันบอกว่าไปกันเถอะมุฮัมมัดนบีก็ไปกับญิบรีลกับมีกาอีนพอไปถึงพี่น้องครับนบีไปนรกพอนบีเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ในนรกเจอหน้าผาเห็นหญิงเห็นชายเห็นบ่าวของอัลลอฮ์เห็นผู้คนเนี่ยนะห้อยหัวลงมาพร้อมกับมีโซ่ตัวน่ะนะคล้องเข้าไปที่เอ็นร้อยหวายแล้วคนต่างๆเหล่านั้นก็ห้อยหัวลงมาห้อยหัวลงมานบีถามญิบรีลกับมีกาอินท่านคนต่างๆเหล่านั้นน่ะเป็นอะไรกันเนี่ยโดนลงโทษในนรกสาเหตุอันเนื่องมาจากอะไรเสียงนี่ควนควางควนควางควนคางเลยนะครับพี่น้องความเจ็บปวดแบบไหนอย่างไรเราไม่ทราบเราไม่ทราบเราไม่รู้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเย็บอยู่ในนรกญิบรีลกับมีกาอินก็กล่าวตอบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนต่างๆเหล่านั้นที่ถูกคล้องที่เอ็นร้อยหวายแล้วห้อยหัวลงมาตามหน้าผาคนต่างๆเหล่านั้นละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตกดินก่อนเวลามักริบจะมาถึงโดยตั้งใจโดยตั้งใจถ้ามีอุรสมีอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาน้ำตาลงมือสั่นไม่มีปัญหานะต้องยกเว้นด้วยยกเว้นนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมไม่ใช่นะครับคนที่ไม่ต้องบวชมีใครบ้างคนป่วยที่ไม่มีโอกาสจะหายเรานี่ต้องกินยาทุกวันต้องฉีดอินซูลินทุกวันต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ทุกวันนี่อัลลอฮ์ให้ด้วยกับการแทนอะไรจ่ายข้าวคนมาประจำเดือนบวชไหมไม่ต้องคนเดินทางคนเดินทางให้บวชวันหลังให้บวชวันหลังนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดแทนให้คนท้องนบีก็บอกถามญิบรีลกับมีกาอินคนต่างๆเหล่านั้นถูกลงโทษสาเหตุเพราะอะไรญิบรีลมีกาอินบอกว่าคนต่างๆเหล่านั้นไปบวชแตกโดยตั้งใจพูดง่ายๆให้ประเหตุเข้าใจง่ายๆนะบวชแตกไปกินของไม่ว่าจะเป็นน้ำอินทผลัมของกินอะไรต่างๆก่อนเวลามักริบจะถูกประกาศขึ้นโดยตั้งใจและไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนบีเดินต่อไปเดินต่อไปพี่น้องครับนบีเดินต่อไปนบีได้ยินเสียงโอดครวญเสียงโหยหวนของชาวนรกนบีได้ยินนบีก็มองไปเจอผู้หญิงเจอผู้ชายที่เปลือยกายอยู่ในนั้นอยู่ในเตาสักพักหนึ่งไฟมันเผาพวกเขาพวกเขาคนหนุ่มคนสาวต่างๆเหล่านั้นร้องโอดครวญพี่น้องครับร้องทรมานไม่เคยถูกลงโทษแบบนี้นบีก็ถามญิบรีลกับมีกาอีนว่าท่านคนต่างๆเหล่านั้นที่ถูกลงโทษแบบนั้นน่ะเผาทั้งเป็นในนรกเพราะอะไรญิบรีลกับมีกาอีนบอกว่าคนต่างๆเหล่านั้นตอนที่อยู่บนโลกดุนยาน่ะทำซินาผิดประเวณีผิดประเวณีนบีเดินต่อไปอีกฟันตลักนาฮัตตาอาตัยนาอาลานะฮารินมินดัมมิฟีฮินบีบอกเราก็เดินกันต่อไปออกมาจากสถานที่แห่งนั้นฮัตตาอาตัยนาอาลานะฮารินมินดัมมิฟีฮิจ
จนกระทั่งว่าเราได้มาถึงแม่น้ำที่ในแม่น้ำนั้นมันมีเลือดก็คือแม่น้ำเลือดเราเดินมาถึงแม่น้ำเลือดรอจูลุนกออิมุนอะลาวาซอตินนะฮรีมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในแม่น้ำเลือดอะลาวาซอตินตรงกลางแม่น้ำเลือดอะลาซอตินนะฮรีรอจูลุนไบนายะไดฮิฮิจารอตุนแล้วก็มีชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ริมตลิ่งไบนายะไดฮิฮิจารอตุนในสองมือของเขานั้นมีอะไรให้จาระมีก้อนหินก้อนโตๆมีก้อนหินก็คือว่ามีชายหนึ่งคนอยู่ตรงไหนกลางแม่น้ำเลือดชายอีกหนึ่งคนอยู่ตรงไหนอยู่ริมฝั่งอยู่ริมตะลิ่งฟะอักบะลรอจุลุลละซีฟีฮินะฮรุนไอชายคนที่อยู่กลางแม่น้ำเลือดกับพยายามที่จะเดินเข้ามาเดินขึ้นฝั่งเดินขึ้นฝั่งฟะอิซาอารอดะอัยยะคุรูจะรอมารอจุลุบิฮะจารินพอเวลาจะเดินขึ้นมาฝั่งนี่พี่น้องครับชายที่อยู่ที่ริมตะลิ่งอยู่แท้ที่ฝั่งแม่น้ำเลือดเนี่ยก็จะเอาก้อนหินน่ะคว้างไปที่ปากคว้างไปคว้างไปขึ้นมาใช่ไหมคว้างขึ้นมาอีกใช่ไหมคว้างขึ้นมาอีกใช่ไหมคว้างให้มันดุหน่อยให้เสียงดุหน่อยมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาอีกคว้างคว้างคว้างอยู่แบบนั้นครับพี่น้องฟะจะอะละกุลละมาจาอะลิยะคุรุจะรอมาฟีฮิบิฮะจะรินฟะยัรจิอุกะมากานะฟะกุลตุมาฮาซานบีบอกพอเวลาที่ชายอยู่กลางแม่น้ำจะขึ้นมาก็ถูกขว้างขึ้นมาถูกขว้างขว้างขว้างจะขึ้นมากี่ครั้งก็ถูกขว้างนบีถามมะลาอิกะทั้งสองท่านมาฮาซานี่คืออะไรกันเนี่ยถูกลงโทษอันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรก็ละญิบรีลก็มีกาอินบอกวัลละซีรออัยตะฮูฟินนะฮรีที่ท่านเห็นที่ถูกลงโทษในแม่น้ำเลือดเนี่ยนะที่ถูกก้อนหินขว้างเนี่ยกิลุรริบาคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยคนกินดอกเบี้ยใครบอกดอกเบี้ยดีพี่น้องครับยกมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาเฟสเขานะไอ้นั่นเรื่องของเขาเราพูดกันตรงเนี้ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ใครบอกดอกเบี้ยดีมีประโยชน์ว่ามาถ้าบอกว่ามีประโยชน์ต้องเอาหลักฐานมาจากกุรอานถ้าบอกว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมเอาหลักฐานมาจากกุรอานมาจากหะดีษของท่านนบีแต่เราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเราพูดเรายืนยันตามกุรอานตามหะดีษอัลลอฮ์บอกว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยวะฮัรรอมัรริบาการซื้อขายค้าขายอนุญาตไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องริบาฮารามห้ามนี่คือกุรอาน2หะดีษหะดีษนบีบอกว่าละอานะนบีสาปแช่งใครอ่ะคนให้กินคนกินคนบันทึกคนที่เป็นพยานวะฮุมซาวานบีบอกมันเท่ากันทั้งหมดแหละอีหลอบเดียวกันบลัยตูบลัตูเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ต้องห่วงนบีบอกไม่ต้องห่วงถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยคนให้คนรับคนที่เป็นสื่อกลางคนเป็นพยานคนบันทึกเหมือนกันทั้งหมดพี่น้องเพราะฉะนั้นผมถามคนที่บอกว่าดอกเบี้ยใช้ได้ใช้ได้พอเวลามีคำถามกันเกิดขึ้นในกรณีนี้ใช้ได้ถามนิดหนึ่งพี่น้องครับใครบอกกับกุรอานบอกฮารามนบีบอกฮารามแล้วเราจะเอายังไงจะยุ่งไหมบางคนบอกอัลลอฮ์มันไม่ยุ่งได้ยังไงเราอยู่ในเมืองไทยธนาคารก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นดอกเบี้ยก็เอาไว้อย่างนั้นแหละเอาใช่ไหมอ่ะเอาไว้อย่างนั้นอะไรนะฮะมันมีอุลามะเขาบอกว่าถ้าเอาไปเป็นประโยชน์ในส่วนรวมเนี่ยทั้งกาเฟททั้งมุสลิมทั้งคนต่างศาสนิกใช้รวมกันไอ้อย่างนั้นไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอามาใช้ส่วนตัวนี่สิประเด็นน่ะมันอยู่ตรงนี้ถ้าเอามาใช้ส่วนตัวน่ะพี่น้องอ้าวหาหลักฐานมาไม่ได้มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องดอกเบี้ยฟันธงกันได้ไหมใครบอกฟันธงไม่ได้เรื่องดอกเบี้ยมีไหม เรื่องดอกเบี้ยนี่ฟันธงเลยนะอัลลอฮ์บอกฮารามนบีบอกฮารามชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราเป็นมุสลิมเราอัลลอฮ์นะเป็นพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลการดำเนินชีวิตของเรานะพี่น้องครับผมถามนิดนึงอยากให้ชีวิตของเรามีบารอกัตหรืออยากจะให้ชีวิตของเรานั้นมัวหมองมีบารอกัตใครก็อยากได้บารอกัตสิ่งที่มันเป็นบารอกัตเป็นที่มาจากอัลลอฮ์การที่เราจะได้รับสิ่งดีที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องง่ายเลยนะฮะมันเป็นเรื่องง่ายมากอัลลอฮ์สั่งทำอัลลอฮ์ห้ามเราจะหยุดหรือเราจะเดินต่อไปพี่น้องครับผมเล่าเรื่องนิดหนึ่งการรักษาด้วยกับไสยศาสตร์จินชัยตอนเป็นการอนุญาตไหมทดสอบอีหม่านนิดหนึ่งมีแม่อยู่คนหนึ่งลูกยินเข้าเรื่องยินเข้านี่เราต้องเชื่อนะครับมีจริงเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายินน่ะมันจะเดินมันจะวิ่งอยู่ในมัจรอดัมในเลือดถ้าอีหม่านเราอ่อนแอเมื่อไรพี่น้องครับนั่นแหละถูกครอบงำทันทีเราต้องเชื่อพี่น้องครับมีลูกอยู่คนหนึ่งถูกยินเข้าพ่อแม่ก็พยายามที่จะอ่านกุรอานพยายามที่จะรักษาด้วยกับสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องการรักษาเรื่องแบบนี้อ่านกุรอานดีที่สุดอ่านกุรอานดีที่สุดอ่านไม่ใช่สักอ่านอย่างเดียวนะครับสักแต่อ่านอย่างเดียวนะต้องอีมานสำคัญที่สุดคืออีมานอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อว่านี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยอ่านด้วยกับความอีมานอ่านด้วยกับความยะกีนอ่านแบบนั้นแหละอ่านแบบนั้นแหละบางครั้งอัลลอฮ์ทดสอบอ่าน 2-3 วันก็ยังไม่ออกมีแต่อาการว่าร้อนปวดให้หยุดอ่านมันก็จะพูดออกมาตามภาษามันแต่ต้องอ่านอ่านอยู่แบบนั้นแหละอ่านอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปอายะกุรซีกุน3กุนซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ตามที่มีสนัดมีสายรายงานมาเอาว่ากันไปอ่านพี่น้องครับแม่เขาทนไม่ได้หลายวันด้วยกับความรักพอรักเนี่ยนะพี่น้องอะไรมันก็บังหูบังตานะถ้ารักยังถูกมันไม่ใช่ปัญหาแต่นี่พี่น้องครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยนะไอ้ยินตัวเนี่ยมันไม่ออกพอไม่ออกแล้วทำยังไงอ่ะมีคนมากระซิบพาไปหาหมอนู่นสิพาไปหาหมอนี่สิพี่น้องครับพอไปถึงนะพอไปถึงเนี่ยไอ้หมอไม่ต้องพูดอะไรไอ้ยินที่มันเข้าอยู่บอกว่าไงฉันอยากจะกินนั่นฉันอยากจะกินนี่ฉันอยากจะกินนู่นไปเอามาแล้วเดี๋ยวจะออกพี่น้องนี่เชื่อใครนะนี่เชื่อใครพอไปถึงเนี่ยนะหมอยังไม่ทันทำอะไรเลยนะพี่น้องครับยินมันบอกเสียงเป็นเสียงที่ไม่ใช่ตัวน้องคนนั้นน่ะไปเอาไอ้นั่นมาไปเอาไอ้นี่มาไปเอาไอ้นู่นมาแล้วก็จุดธูปเพราะว่างั้นไม่ทันไรพี่น้องออกพี่น้องครับถูกหรือไม่ถูกทำไมอ่ะทำไมไม่ถูกไปเชื่อยินไปเชื่อชัยฏอนพี่น้องอย่านะครับอย่าให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นมุมินทำยังไงเชียกเช่นที่นบีบอกสอบบารออดทนทำอยู่อย่างนั้นแหละพี่น้องทำอ่านกุรอานด้วยกับความอีหม่านเราเชื่อในอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเราอ่ะผมถามนิดนึงเราเชื่อในอัลลอฮ์แน่นอนที่สุดครับอัลลอฮ์จะช่วยเราเหมือนกับเรื่องราวในวันนี้ความยากจนมันมี
สิ่งที่จะมาทดสอบมันมีเพราะการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงเป็นจริงอัลลอฮฺจึงบอกไงคนที่ศรัทธาเนี่ยนะหรือจะปล่อยให้พวกเขาอยู่กันแบบสบายๆไม่มีบททดสอบเลยมันต้องมีบททดสอบอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องไหนอย่างไรพี่น้องย้อนกลับมาดูในหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามย้อนกลับมาดูในกุรอานย้อนกลับมาดูในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเข้าใจของซอฮาบะห์ซะลาฟุศศอลิหความเข้าใจของพวกเขาจะนำพวกเรากลับไปสู่อัลลอฮ์กลับไปสู่รอซูลนะครับเพราะฉะนั้นก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสวันนี้ผมมาเช้ามากผมเคยเบี้ยวไป2ทีบังเขาติงผมไปเจอกันที่อ่อนนุชพัฒนาการ20ที่บ้านป่าอาจารย์ผิดนัดผมมา2รอบแล้วนะผมก็วันนี้ผมก็มาเช้าเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็วันศุกร์หน้านะครับที่บ้านป่าเหมือนกันเหมือนเดิมผมก็ไปบรรยายถ้าใครมีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับวันนี้คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับร็อบบะนาอาตีนาฟิดดุนยาฮาซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะฮ์ตะวะกีนาอะซาบันนาร์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah Alhamdulillah